นะก่อนอื่นก็ต่อที่ SMS ในก่อนนะก่อนนี้ก็คุณ3867อาตมาก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าอาตมาจำเป็นที่จะต้องยืนยันสังเกตได้ที่อาตมาทำงานมาอาตมาไม่ค่อยเหลาะแหละในการพูดสัจธรรมทีไรบรรยายธรรมะนี่มันจะพูดเปี้ยงๆเอาแต่ตรง1ไม่ค่อยมีอะไรหลอกแหละหรือว่าไม่มีอะไรที่จะให้เข้าใจเป็นอื่นไปได้อันนี้เป็นเจตนาลึกๆของอาตมาเลยว่าทุกอย่างนี่มันเลอะเทอะมันเปอะเปื้อนมันยากที่จะมาสู่ความรู้ที่เป็นหนึ่งจริงๆที่มันชัดเจนเป็นแก่นจริงๆเพราะอาตมาจึงไม่เสียเวลาไอ้ที่พวกที่เข้าใจฟุ้งซ่านเข้าใจมากมายเข้าใจโค้งงอจนกระทั่งลงกันว่าสิ่งที่ดำเป็นขาวขาวเป็นดำมันจนกลบเกลื่อนกันแข็งแน่นจนยากอาตมาทำงานมา50ปีจึงรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ก็จึงพยายามทำสิ่งนี้ให้มันเกิดแล้วมีคนรู้นะมีคนเข้าใจมีคนเห็นซึ่งสัจธรรมมันคัมภีราทุทสาตุรนุโพตาสันตาปณิตาอัตกาวัจรานิปุนาบัณฑิตเวทนียาอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมะของท่านเนี่ยมันคัมภีรามันลึกซึ้งจริงๆทุทสามันจะเห็นได้ง่ายๆตุรนุโพธามันจะรู้กันได้ง่ายๆสันตาสงบประณีตสงบอย่างประณีตสงบอย่างเนียนลึกสงบอย่างมีแรงสงบอย่างมีพลังงานสงบอย่างว่าจริงแล้วแต่ว่าเย็นชืดก็ไม่ใช่แน่นอนสงบอย่างเย็นที่มีแรงเย็นมีแรงไม่ใช่เย็นชืดเย็นมีแรงมีประสิทธิภาพที่ให้ทุกอย่างไม่ใช่แตกกระจายแต่จะรวมกันแน่นขึ้นมาเย็นมีแรงภาษาอีสานว่าโอ้เย็นมิแห้งภาษาอีสานเย็นมิแห้งภาษาอีสานเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปอาตมาว่าต้องอาศัยเวลาและอาศัยผลงานที่เรากระทำพิสูจน์ยืนยันนี่ได้ก่อวอร์ดก่อตัวก่อตนขึ้นมาได้ขนาดนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีทฤษฎีมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นความรู้ระดับปัญญาอาตมาพยายามเจาะลึกลงไปละเอียดให้เห็นว่าแม้แต่ความฉลาดที่พระยัญชนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าปัญญาปัญญามาจากรากเหง้าใช้พยัญชนะตัวนี้ไหนอธิบายกันลึกมาจากต้นรากอะไรแต่ไรนะมาจากอัญญะอัญญาอะไรเนี่ยตั้งแต่รากเหง้าว่ามันมีความเห็นที่แยกแปลกเปลี่ยนออกไปเป็นอัญญะซึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์โลกีที่จะรู้ได้ง่ายมันเป็นโลกุตระมันมีคนอีกโลกหนึ่งมีอัญญะธาตุจิตธาตุรู้ที่มันแปลกเปลี่ยนไปใหม่จนมาเป็นอัญญะธาตุเนี่ยเป็นอัญญาอัญญะก็เป็นเอกพจน์พอเป็นอัญญาคือความรู้แบบนี้เนี่ยมันทวีขึ้นเป็นพหุพจน์มากมายขึ้นเป็นอัญญาเป็นสัญญาเป็นปัญญาเป็นอริยญาชัญญาอะไรอีกเยอะแยะนะมันก็เจริญงอกงามขึ้นมาอีกมากมายนะมันก็ต้องอาศัยความรู้เท่านั้นไม่พอต้องเอามาปฏิบัติได้มีสภาพจริงแล้วคนก็จะต้องอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆใช้ภาษาง่ายๆอยู่เย็นเป็นสุขได้อยู่เย็นไปสุดแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นอยู่กันอย่างที่เราเป็นนี่แหละนะอาตมาก็ขยายความไปมันก็ยากมันก็เข้าใจกันได้เท่าที่มันเข้าใจคนจะเห็นได้ยากเพราะว่าถูกครอบงำทางความคิดนี่มันมากจริงๆนะเอาละเอาแค่นี้ก่อนก็เลยขอสำหรับคุณ83867คุณ0851จิตที่โมหะทำให้ละ18อิจฉาอาตมาฟังแล้วก็งงจริงๆจิตที่โมหะทำให้ละ18อิจฉาโมหะมันละได้ด้วยเนาะ
มันละ18อิจฉาอีกอิจฉาเป็นว่าอิจฉาแปลว่าความยินดีนะอิจฉาเนี่ยถ้าอิจฉานี่แปลว่าความกลัวอุปเป็นริษยาผู้อื่นไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีถ้าอิจฉาภาษาบาลีนะสอเสือสอเสือสองตัวเนี่ยอิจฉาเนี่ยมันแปลว่าที่คนไทยมาเข้าใจผิดถ้าอิจฉาแล้วก็มันแปลว่าความต้องการความประสงค์ความอยากได้ธรรมดากลางๆอิจฉาอิจฉาวจรนะบาลีเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนมันผิดไปหมดถ้าอิจฉาแล้วก็นั่นแหละคือริษยาเป็นบาลีก็เป็นสันสกฤตคือริษยาคนไทยเราเอาริษยามาใช้คำนี้ชัดแต่คำว่าอิจฉาเนี่ยไปใช้ผิดไปเป็นเรื่องริษยามันก็ไม่มันอิจฉาไม่ใช่ริษยาภาษาบาลีอิจฉาไม่ใช่ริษยาอิจฉามันถึงจะริษยาอย่างนี้เป็นต้นนะมันปนไปภาษามันปนกันไปหมดนะจิตที่โมหะทำให้ละ18อิจฉาอัตมาไม่มีความรู้พอที่จะพูดกับคุณละอันนี้จิตโมหะมันละอิจฉา18ได้เราจะไม่รู้ทำไงผมออกจากงานที่วัดสวนแก้วยังไม่มีงานทำผมของานทำจึงมากราบเรียนพ่อครูโพธิรักษ์มาของานทำออกจากที่วัดสวนแก้วคุณอยู่วัดสวนแก้วไม่ได้แล้วจะมาอยู่อโศกมันจะไหวเลยนะขนาดอยู่กับวัดสวนแก้วก็อยู่ไม่ได้เนี่ยจะมาอยู่กับอโศกคุณลองมาลิ้มดูก่อนมาลองดูก่อนมาอยู่มาสัมผัสดูก่อนเข้ามาเลยอโศกมาเลยจะให้อาตมาบอกว่างานที่อโศกไม่ต้องห่วงเรามีเยอะให้ทำไม่ต้องห่วงอย่ามาเลยนะส่วนคุณจะอยู่ได้หรือไม่คุณเอาดีๆที่นี่มาทำงานที่นี่ต้องทำฟรีนะไม่มีรายได้เงินเดือนนะมีข้าวให้กินมีที่ให้ไม่รู้ที่นอนก็ไม่ได้ยิ่งคุณเป็นผู้ชายนี่ไม่ได้จัดที่จัดทางอะไรคุณหรอกคุณมาหาเอาที่ไหนพออยู่ได้พักได้มันมีที่พอนุกสุขพอนอนทั้งนั้นแหละที่นี่ต้องมาศึกษามาฝึกฝนนะ